ผมมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้สบายๆกับบรรยากาศแบบบ้านป่าแถบชายแดนนะอันนี้เป็นบ้านของพี่สาวของนาเล็กที่อยู่ใกล้ๆกับด่านชายแดนท่องจอมฮะห่างประมาณสัก 2-3 กิโลบรรยากาศแบบนี้เช้าๆกับดอกไม้สวยๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับผมวันนี้ก็นะจิบกาแฟกันบรรยากาศแบบสบายๆบ้านนอกเราก็มานอนบ้านพี่สาวคนที่สองเมื่อวานก็พี่สาวคนที่สามวันก่อนก็นอนบ้านพี่สาวคนที่สี่พี่สาวคนโตยังไม่ได้นอนเลยฮะวันนี้แต่ว่าก็ต้องเดินทางกลับแต่ไม่เป็นไรฮะก็เราก็ได้รวมญาติได้เจอกันแล้วบรรยากาศสบายจริงอยู่ติดถนนเสียงรถผ่านไปผ่านมาก็เราก็ชินแล้วล่ะดอกไม้ที่สวยสีขาวๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกไม้แบบว่าดอกไม้ป่าเราอยู่ในถิ่นแถวนี้นี่แหละเราใช้เรียกว่าดอกไม้ป่าแถวนี้ให้เป็นประโยชน์เอามาในใช้ในการประดับเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้เอื้องหมายนาป่าดอกสีขาวๆสวยนะฮะสวยมากๆเนี่ยนะเช้าๆก็หลานก็ทำบุญใส่บาตรนะก็มีพระเดินบิณฑบาตยามเช้าเนี่ยบรรยากาศแถวนี้พามาชมดอกไม้ในสวนเราเนี่ยดอกไม้ที่หน้าบ้านเอื้องหมายนาอยู่ที่นานั่นเลยก็มีตามป่าอะไรแถวนี้ก็มีสวยๆทั้งนั้นเลยดอกสีขาวเหมือนลำโพงนะนี่ข้างในสีเหลืองๆนี่แหละคนแถวนี้ก็จะใช้ไม้ท้องถิ่นนี่แหละในการมาปลูกประดับมันก็จะค่อนข้างที่จะทนนะแล้วก็สวยงามเรื่องของพวกแมลงพวกอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีฮะเพราะเป็นไม้พื้นถิ่นสวยงามตามธรรมชาติจริงๆช่อดอกของเขาสีขาวบ้างสีแดงบ้างก็แต่ก็มันเป็นพันธุ์เดียวกันนะก็ถือว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งริมรั้วริมสวนพาชมว่าเอ๊ะเขาปลูกอะไรกันบ้างน่าจะเป็นพวกสมุนไพรนะตระกูลพวกไพรเนี่ยประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นต้นกกนะต้นกกใบกลมแล้วก็เอาไว้ทอเสือนะก็สามารถที่จะปลูกไว้ตามรั้วตามสวนได้นะเขาจะชอบความชื้นสักนิดหนึ่งแต่ตรงนี้มันก็เคยเป็นแอ่งน้ำนะแต่ว่าตอนนี้กลบไปหมดละต้นกกกกใบกลมมียุงฉางไว้
ข้าวของเราดูถูกใบเตยฮะโอ้โหคอใหญ่เลยนั่นก็ต้นมะม่วงก็ยังมีเถาพวกมันต่างๆนะอาหารที่อยู่ตามดินของเราเนี่ยมีปลูกเผือกปลูกอะไรธรรมชาติฮะนี่แหละสวนแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ต้นมะเขือพวงเนี่ยก็ปลูกทิ้งไว้ตามสวนนี่แหละมะพร้าวก็คงใกล้จะได้กินแล้วแหละต้นก็ใหญ่แล้วนี่ดูหลังบ้านก็มีสวนมะนาวนะมะนาวมีกล้วยนะมะนาวก็ลูกดกนะเห็นไหมก็วิถีบ้านๆเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมันมากมายมีอะไรก็เก็บกินอันนั้นมะนาวมีกล้วยมีมะพร้าวมีขิงมีข่านะก็เป็นวิถีแบบของเราแบบชาวบ้านแถวชายแดนนะคนบ้านป่าว่างั้นเถอะตามร่องน้ำข้างทางก็นี่แหละฮะปลูกพืชที่มันอยู่กับน้ำได้ดีก็พวกตระกูลพวกบอนนะอันนี้ไม่รู้ว่าบอนหวานหรือบอนคันทั่วไปแต่ว่าก็กินได้นะส่วนพื้นที่นี้ก็ปลูกมันกันไปดูมะพร้าวที่ปลูกไว้นานก็ลูกก็ยังดกอยู่เห็นไหมลูกดกปลูกมะม่วงปลูกกล้วยทิ้งไว้นะได้กินแน่นอนนะของพวกนี้มะพร้าวหนึ่งนะก็ยังมีหลายต้นนี่แหละฮะธรรมชาติของบ้านเราอย่างนี้แหละโอ้นั่นไปดูตรงนู้นน่าจะเป็นต้นนุ่นนานแล้วที่ไม่เห็นต้นนุ่นก็เป็นนุ่นที่เราเอามาใช้เป็นยัดหมอนยัดฟูกนะคนสมัยก่อนก็จะทำฟูกเองกันทำหมอนเองกันโอ้โหมีหมาอีกบ้านหนึ่งเห่าทักทายนะเล็กแม่ริมข้างทางก็ตะไคร้อะไรก็ปลูกได้นะเนี่ยมีประโยชน์หมดแหละตุ่มน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ไว้กินนี่แหละวิถีชีวิตของพวกเราชาวบ้านป่าอยู่กันแบบนี้แหละแต่ต่อไปเนี่ยโซนนี้เจริญมากๆนะฮะเจริญจริงๆเพราะว่าอยู่ใกล้ชายแดนแล้วมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านพี่สาวตรงนี้ก็อยู่ติดกับถนนแล้วก็อยู่ห่างจากด่านประมาณสัก2-3 กิโลที่แถวนี้ราคาไม่ธรรมดานะฮะไล่ละอย่างเงี้ยไล่ละประมาณสักเดี๋ยวนี้น่าจะ2ล้านเห็นไหมฮะจากที่ชายแดนที่แบบไม่มีราคาก็ขึ้นราคากันแบบพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของด่านชายแดนตรงนี้นี่แหละบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วทำให้
ที่ดินมีราคาแล้วเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าความเจริญต้องหนีไปอยู่ตามนาอีกทีหนึ่งบ้านอาจจะต้องรื้อไปอย่างเงี้ยเพราะว่าที่แถวนี้ดูฮะเขาถมสูงมากๆเนี่ยสูงจากพื้นดินเนี่ยจากถนนเนี่ย1เมตรเลยเห็นไหมที่ของเราถ้าจะถมตามมันก็ลำบากเดี๋ยวนี้จิบกาแฟก็พาชมวิถีบ้านๆแถบชายแดนซึ่งตอนนี้ถนนถือว่ามันสุดๆเลยฮะถนนตอนนี้เป็นถนน4เลนแบบคอนกรีตด้วยเนี่ยถือว่าเจริญมากๆก็ทำให้ที่ทางแถวนี้ราคาแบบว่าพุ่งกันเป็นหลายสิบเท่าว่างั้นเหอะนะไล่ละไม่ต่ำกว่า2ล้านแล้วแถวนี้นี่ก็ขายในข้างกันเนี่ยก็ขายไปหลายล้านหอบเงินหนีไปละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะกับบรรยากาศแบบบ้านนอกนะแถบชายแดนก็เก็บมาฝากกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ